สวัสดีค่ะพบกับร้านหลงดีเซลนะคะเสนาอยุธยานะคะวันนี้ต้านะคะจะให้ดูสำหรับมิตซูมิชิไททันเป็นรถของต้าเองต้องบอกแบบนี้เลยนะสีแดงฉูดฉาดสีแดงสดใสมากๆเลยนะคะรับกระโชกของพวกเรานะสำหรับสีแดงแรงฤทธิ์คันนี้นะคะเป็นมิตซูมิชิไททันสีแดงสวยๆแบบนี้นี่ทำมาจากที่ไหนคะคันนี้ดั้งเดิมมันเป็นไททันพาร์ทตัวสูงเป็นสีน้ำเงินแก้วแล้วเราก็ได้ฉลดฉลองมาก็คือได้เป็นสีแดงก็เลยให้ช่างเป่าบางหนองโพนะครับหน้าวัดบางหนองโพเปลี่ยนทำสีให้ก็ทำเป็นสีแดงเลือดนกหรือสีแดงเฟอร์รี่หรือสีแดงอะไรสักอย่างก็สวยดีนะสวยมากเลยต้องบอกว่าเป็นสีแดงสีสดมากๆเลยแนะนำอีกหนึ่งร้านนะคะสำหรับช่างสีนะใครที่อยากทำสีสวยๆแบบนี้งานเนียนๆงานแบบไม่ช้าเนาะแล้วก็คือเป็นงานที่สวยอ่ะต้องบอกเลยเก็บรายละเอียดได้สวยมากคุณอยากได้สีแบบไหนนะคะอยากได้เก็บรายละเอียดตรงไหนนะคะก็หรือทำไมสะดวกก็ติดต่อช่างนงมาเดี๋ยวเราดูแลให้จะส่งอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นไททันตัวสูงแล้วเราก็มาโหลดเตียให้พี่รถมหานครโรลลิ่งจัดการให้เปลี่ยนยางใหม่นะครับโหลดลงมานะรู้สึกว่าหลังนี่จะเป็นสี่สามนิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วได้หน้าสองนิ้วรัดด้วยยาง225/50/18นี่เมื่อก่อนมันเป็นตัวสูงใช่ป่ะเราโหลดลงมาหน่อยนึงแล้วก็เก็บช่วงล่างใหม่ครับคันนี้ก็ยังไม่ได้ไปขึ้นโรบาเพราะเราก็ยังมีเวลานี่ก็มาวิ่งลองวิ่งอะไรเทสลันก่อนเพราะจะงงอ่ะเพิ่งประกอบเครื่องมาใหม่นะครับคันนี้ก็ให้ดูสีเราชอบมากเลยสีนี่แล้วก็พร้อมกับให้ยังเป๋าแปลงกระจกให้นะข้างให้เพราะว่าของเดิมไททันตรงนี้มันใหญ่มากเราไม่ชอบความเทือกก็เลยต้องการความรุ่งลมเหมือนกันตรงนี้นะคะก็เสร็จสับนะคะต้องบอกเลยว่าสวยสดงดงามตามที่เราปรารถนาสไตล์เรียบๆทีแรกก็ตั้งใจว่าอยากใส่ฝาโปร่งดำท้ายดำอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่เอาเป็นเรียบๆดีกว่าก็สวยดีเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวเราขอดูห้องเครื่องว้าวๆของคันนี้นิดนึงนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเทอร์โบนี่เท่าหม้อหุงข้าวเลยเชียวนะเทอร์โบลูกนี้เป็น TF08 นะครับเป็น08แล้วก็รีหน้าลงใช้เป็นโปรเซสนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนทั้งหมดนี้อยู่ในวิตูมีชิปไปตั้นของทั้งนงเองเลยเก็บของเก่ามาประกอบอะไรเก่าหลังบ้านมานั่งประกอบสวยมากต้องบอกเลยว่าสวยมากเป็นแนวยุค90เนาะแบบนี้90เหมือนทั้งนงขับรถตะบูใหญ่มาตลอดอ๋อเอาแล้วอย่างนี้ไม่มีตะกงตะแกงปิดเลยค่ะยังไม่ทำก็น่าจะไม่มีอะไรดีเข้าไปดีก็ทางเรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวเราก็ลองวิ่งดูหน่อยไหมวิ่งหน่อยแต่ก็ไม่คาดหวังอะไรมากนะเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จช่างนงไม่มีเวลาลองรถไม่มีเวลาไล่ก็ติดการทำมูลร้านทำอะไรก็ติดประกอบเครื่องมือลูกค้านะวันนี้เดี๋ยวเอามาลองวิ่งซื้ออะไรดูนะครับก็ไม่มีอะไรอินเตอร์นี่ก็ดัดสายเลยเทียนเตอร์ปิ้งเหมือนเดิมนะก็จัดการให้เราโอเคเดี๋ยวเราไปดูเสียงนิดนึงให้ฟังเสียงสตาร์ทเครื่องก่อนเดี๋ยวเราฟังเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์กันนิดนึงนะคะการ DHC นะปั๊ม3โลนะครับปั๊ม3โลไม่ได้มีอะไรหวือหวามาก